วันนี้รอบเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้แม่มีไลฟ์สดตอน6:25นะคะมีไลฟ์สดตอน6:25ใครสนใจดอกไม้เกี่ยวกับเป็นดอกไม้ทุกอย่างมีทั้งดอกไม้แต่งบ้านแต่งร้านแต่งงานของขวัญของระวายของชำร่วยคือมีทุกอย่างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะใช้บริการนะคะทีนี้ระหว่างขั้นรอเวลาก็คือเรามาใช้ตัวนี้เราเรียกว่าย่าหนวดเจ้าชู้นะคะเราเอามาทำเป็นดอกไม้เรามาทำเป็นดอกไม้เราก็ค่อยใส่ตัวตรงกลางอ่ะตัวเกสรนะปกติเราจะใช้เราเรียกว่าหัวทุ่งบัวตองอ่ะหัวบัวตองอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีสินค้านะคะช่วงนี้หมายถึงว่าสต็อกโรงงานไม่มีของนะคะเราก็จะเรียกมาใช้ตัวอะไรก็ได้ที่มันมีสำหรับตอนนั้นคือดอกไม้แห้งดอกไม้จริงอ่ะมันจะมีข้อเสียอยู่คือพวกดอกไม้พวกนี้มันจะเก็บตามฤดูกาลของเขานะคะอย่างเช่นตอนนี้ฤดูกาลนี้ก็คือไม่มีแต่หัวทุ่งบัวตองนี่คือมันขาดมาหลายเป็นปีแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นคือเก็บมาแล้วแบบมันขายไม่ออกอะไรเงี้ยเนื่องจากเศรษฐกิจเนื่องจากตื้อๆอะไรเงี้ยต่างคนต่างปิดกันอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูตอนเดี๋ยวเราให้ดูตอนเสร็จเหลือนิดนึงก็จะเสร็จนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้สามารถทำได้หลายสีนะคะจะมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีส้มแล้วแต่เลยแล้วแต่หนูว่างถ้าหนูว่างหนูก็ทำทิ้งเอาไว้นะคะเนื่องจากมันจะขายได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในช่องทางของ TikTok Shop นะคะตัวนี้เรามีขาย2แบบก็คือขายตัวนี้เลยอย่างเดียวนะคะขายเฉพาะหัวดอกแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเราใส่ก้านยาวๆก้านยาวๆแบบนี้นะคะเราจะใส่ก้านให้ยาวๆใส่ก้านให้ยาวๆแบบนี้ซึ่งหนูว่าคนจะใช้หัวดอกง่ายกว่าก็เลยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะขายเป็นก้านหรือจะขายเป็นหัวดอกดีประมาณนี้นะคะปกติก็จะมีขาย2แบบแหละประมาณนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้ว1อันต่อไปเราก็จะขึ้นอีก1อันอันนี้ระหว่างรอไลฟ์นะคะรอไลฟ์ก็จะแบบทำจริงทำดอกกุหลาบแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวไม่มีอะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆไม่มีใหม่ๆอะไรให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ยอีแม่ก็จะเฉาอีแม่ก็จะเฉาวันนี้ความเปิ่นของอีแม่มีทุกวันฝากติดตามช่องด้วยนะคะสนใจดอกไม้แห้งก็เข้า